วันนี้ตลาดนัดในเมืองพูนเด้อพี่น้องเด้อตลาดนัดคนหลายวันเสาร์มีตลาดนัดเนาะร้านเสื้อผ้าร้านชิคโคเล่ตลาดนัดมันนี่คนหลายพี่น้องมันนี่คนหลายมาเดินในเมืองตลาดนัดให้พี่น้องชมร้านขายของคนหลายนี่หน่อยมันซื้อเสียอยู่ข้างในยืนถามมันคนวันได้แล้ววะฮะมันรอจากเก่าอีกมันรอไปอีกจากเก่าบาททั้งหมดมันแค่4บาท59สตางค์อ๋อเขาลดอีกสิไปเอาตัวแดงกันไปเอามานี่แม่ถือไว้จะเอาอ่ะก็ละเดี๋ยวไปติดเขาแบบว่ามันคือคนเห็นเขาอ๋อมันคือว่าเอาทั้งนั้นมันก็ได้ทั้งตัวแดงคนเห็นเขาคิดต่างฮะเขาลดให้อีกก็คือมันลดอยู่แล้วแล้วก็ไอ้ข้างล่างลดอีก 50% ข้างล่างอ่าลดอีก 50% ของราคานั่นใช่ที่คนบอกให้แม่เอาตรง16บาทเอามาอีกมันก็สิลดไปเหลืออยู่ประมาณ13 12 13บาทหลายละแม่ว่ากี่คันซะป้าเฮายางไปทางอินเตอร์ดิสเข้าไปเบิ่งโทรศัพท์เออคงสิเพิ่งรู้อ่ะถูกก็ตรงคนไปซื้อหั่นแล้วกูบอกว่าอย่าเพิ่งซื้อมาซื้อในเมืองแต่ว่าในเมืองมันก็บ่มีตัวนี้บ่มีแล้วอันนี้มึงซื้อ9บาทบ่แม่นติ4บาทบ่แม่นตัวนี้9บาทเห็นว่ามึงกระเป๋าอันนี้คือยังบ้านเฮาก็ยังเฮาไปเห็นอยู่คนกันหลายบัดนี้กระเป๋าเนี่ยก็ยังเฮาไปจับอยู่มองคนเขากําลังฮีตมึงเบิ่งราคาอยู่นี่ใส่กันเนาะมึงแม่ทาวิโอยัง10ก็บอกว่าให้ซื้อมาสาย20เขาก็เอากําไรล่ะสวีทว่าค่ะเห็นบ่เดี๋ยวนี้เขาจะเปลี่ยนมาใส่แบบนี้เบิดล่ะสายกระเป๋าเส้นละ600แต่ว่าก็งามมันเส้นใหญ่เส้นใหญ่เหมือนเส้นก๋วยจั๊บอันนี้โทรศัพท์แพงบานมันเอาเขาเจ้าก็เอามาจากทางบ้านเฮาเนาะมาของเป็นบางอย่างของถือของแพงมันเป็นบางอย่างอันนี้เพิ่นขายยังนาฬิกาใหม่ตาตลาดนัดเป็นไงนี่คือใส่เสียคือเสียกูแท้เสียกันฝนร้านเดียวกันมันก็ถูกนั่นล่ะพวกนี้ว่ามันแพงน่ะเก๋ก็จังว่ากูก็เลยบ่ให้ฮัลโหลมันสิเป็นจังซี่ล่ะมันก็ตอนแรกคนก็คิดว่าบานีพ่อแม่นคนก็เลยมาเบิ่งในใบเสร็จว่าอ๋อบานีพ่อเบิดฤดูกาลแล้วบัดมันก็สิเอามาขายเต็มคือเก่าแม่นแล้วมันก็มีของรางว่าอีก50ก็เลยอ๋อสบายแล้วมันเหลือ4บาทแม่นบานีฮอดยามนั้นเขาก็เอามาขายอีกเพราะมันเบิดเทศกาลมันเขาก็เอากลับมาขายเต็มราคายามรถเขาก็คือรถด้านขายเข็มขัดเสร็จแล้วอินเตอร์ดีจะเข้าเลยมาแล้วเดี๋ยวกลับขึ้นไปกันแค่นี้แหละพี่น้องผ้าส้มตลาดนัด